สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต่าทีวีพูบอกแมทอันฟอร์สงกรานต์ส่งสัญญาณร้ายไม่มีหรอกมือลั่นนักข่าวฝีปากแซบเต่าทีวีพูเปิดใจวิเคราะห์ข่าวคราวสุดฮือฮากรณีนางเอกมั่นแมทพิรณีคงไทยอันฟอลโล่อินสตาแกรมแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้แม่สาวแม่จะออกมาเคลียร์เรียบร้อยผ่านทางแชทที่คุยกับแพทณปภาว่าแค่มือลั่นก็ตามโดยเต่าพูดชัดๆผ่านทางรายการออนไลน์ช่องทีวีพูว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่สื่อไม่ค่อยดีแล้วก่อนเล่าละเอียดยิบในรายการเรื่องลับมากระบุว่าได้ยินเรื่องจากแหล่งข่าววงในมาโดยเต่าทีวีพูบอกว่าการอันฟอลโล่คนคนหนึ่งมันจะต้องเป็นอะไรที่เราเสียใจมากและต้องผิดหวังเสียความรู้สึกไม่งั้นเราจะไม่อันฟอลโล่มันเป็นลางไม่ดีแล้วแหละอาจจะไปจับอะไรได้บางอย่างมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่มีหรอกคำว่ามือลั่นเพราะ unfollow มันต้องกดเข้าไปในระบบค่ะในขณะที่เต๋าเปิดใจผ่านทางรายการเรื่องลับมากช่องเนชั่นว่าได้รู้เรื่องราวผ่านทางแหล่งข่าวมาว่าอาจจะเกิดการงอนกันขึ้นต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคนสวยคนหล่อทั้งคู่โดยแหล่งข่าวรายงานว่ายังติดเที่ยวกันอยู่ฝ่ายชายนั้นเบื่อเซ็งก็มีออกไปเที่ยวบ้างส่วนฝ่ายหญิงไม่อยากเที่ยวก็เลยมีจับได้ว่าไปเที่ยวอีกทำไมนู่นนี่นั่นเธอเป็นแฟนฉันแล้วไม่น่าจะออกไปเที่ยวนะไหนสัญญากับฉันว่าจะเป็นคนไม่เที่ยวแล้วจริงๆแล้วเต๋าเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแค่เรื่องที่เราเพิ่งเห็นเป็นข่าวเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นคงจะมีมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันส่วนกรณีล่าสุดนั้นคาดว่าเป็นแค่การงอนกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ